สถานการณ์วิกฤตภัยแล้งที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทำให้หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างจัดทำมาตรการเตรียมความพร้อมวางแผนและรับมือกันอย่างเต็มที่โดยในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำร่วมกับ9หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายธนรัตน์ภูมิมกสิกรผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำกฟผ.บอกว่าปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของกฟผ.ทุกแห่งรวม 34,447 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ56ของความจุโดยในจำนวนนี้เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 11,404 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ30ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึง 3,748 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยอ่างเก็บน้ำทุกแห่งล้วนมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมาทั้งสิ้นโดยเฉพาะเขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นซึ่งถือว่าเข้าสู่ภาวะวิกฤตก่อนเขื่อนอื่นเรียกได้ว่าต่ำที่สุดในรอบ20ปีตั้งแต่ปี2538เป็นต้นมาในขณะที่เขื่อนอื่นๆโดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบอกว่ากฟผ.จะดูแลใน2เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งปัจจุบันทั้ง2เขื่อนจะต้องระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากเป็นไปตามแผนก็จะทำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศตลอดหน้าแล้งแต่ถ้าในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณน้ำที่ฝนที่ตกเข้าไปในอ่างเก็บน้ำของทั้ง2เขื่อนใหญ่ในภาคเหนือเราเนี่ยปริมาณน้อยแล้วก็ปริมาณกักเก็บก็จะถูกใช้ไปแต่ละปีแต่ละปีมันก็จะน้อยลงจนปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ปริมาณน้ำเข้าสู่เขื่อนน้อยมากนะทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนทั้งภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยมีปริมาณน้อยปริมาณน้ำที่มีอย่างจำกัดนี้ทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลใจถึงสถานการณ์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นตามมาเนื่องจากทั้ง2เขื่อนหลักใช้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่สำคัญของประเทศซึ่งเรื่องนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบอกว่าวิกฤตน้ำน้อยที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างแน่นอนเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแต่ละปีขึ้นอยู่กับแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทานโดยในปี2558ที่ผ่านมามีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้นแม้ว่าสัดส่วนที่มีจะไม่มากแต่กฟผ.ก็ได้เตรียมแผนรับมือในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดอื่นไว้แล้วถ้าหายจากพลังน้ำไม่สามารถผลิตไฟฟ้าตรงนี้ได้ในเขื่อนตรงนี้นะก็จะไม่มีผลกระทบได้เราสามารถใช้พลังงานอื่นหรือสามารถที่จะหาพลังงานทดแทนจากทางด้านซื้อจากลาวเองก็ตามหรือจากที่อื่นมาได้ในช่วงที่จะเกิดวิกฤตจริงๆเรื่องน้ำนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือปริมาณน้ำที่เราระบายทั้ง2เขื่อนเนี่ยคือวัตถุประสงค์หลักจะต้องมีน้ำกินน้ำใช้ก่อนวิกฤตน้ำน้อยคงไม่ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศแต่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศซึ่งนับวันจะเริ่มมีปัญหามากขึ้นจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐรวมทั้งร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า